รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 แต่ถ้าใครที่ห่างกันเกินไปจนต้องใช้เสียงเยอะจนมีอาการเจ็บคอเรามีนี่คามิลซานเอ็มสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอคันคอและคายคอใช้เมื่อเริ่มมีอาการหรือมีอาการแล้วก็ใช้ได้ใช้เพื่อไม่ให้มีอาการหนักยิ่งขึ้นฉีดไปเลยชื่นใจเมคลูกแล้วครับที่นี่ไม่มีจุดนะที่ร้านติดไปแล้วนะเราต้องมีคนมากันบนที่ร้านติดที่ร้านติดตรงเราที่ร้านไม่มีงานบนจำเดินไม่ได้นะจะลงมาบ้านเวมเนี่ยลงยังปั๊บติมี่อยู่บนติมี่อยู่บนคือเราไม่ได้จะตีกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเดินเข้าเส้นเซฟเพราะเรายังไม่เห็นในตัวนี้ตัวหนึ่งยังไงก็คีราก็ดักประเด็นนะใช่ดักได้ถ้าตะกี้ไม่แบบเห็นคีราเข้าหลังนะแต่คือมันมีตัวหนึ่งดักทำเราอยู่เราเดินเส้นเซฟเรารับหลังเราเดินเส้นเซฟหน้าที่เราตรงเนี้ยแค่ต้องประคองกลางเราไม่อยากเปิดแอลต้องเข้านี่ใช่ป่ะพอเข้านี่ปุ๊บเดินปาเล่นเป็นก็นั่งดูมีทุกวันเล่นเป็นกับเพราะว่าวันนั้นสอนโกอย่าเข้ามาจ้านะเนี่ยไอ้กล้องมันเข้ามาจ้าเนี่ยมันสับเทนเนี่ยสู้ไปดูเขาเล่นเขาก็เข้ามาจ้าเขาจ้าวิ่งป๋อเลยเล่นกับเต็มนะตอนแรกไม่เต็มนะตอนสอนกับตอนเล่นมันคนละคนกันพี่เอกเดลูบี้เนี่ยก็เอาจริงๆเขาเข้ามาแบบช่วยเราเยอะมากเลยครับเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆเนี่ยเราขาดการแบบเหมือนแบบวิเคราะห์ทางแมปอย่างเงี้ยครับว่าแมปนี้เราควรจะแบบเล่นยังไงสไตล์อย่างนี้เราควรจะไปยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เอกก็ช่วยมาเติมเต็มตรงนี้ให้กับทีมพวกเราช่วยมาชี้ข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เอกเขาทำการบ้านมาหนักมากนะครับก็ต้องดูกันนะว่าในวันนี้นะครับทั้งคู่นะครับจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนอาจจะหวังกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับแต่ว่าแฟนๆของพ็อปไดคอนฮามนะครับยังไม่เริ่มการแข่งขันฮะอย่าทำการตัดสินไปตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเกมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะสู้ๆนะให้กำลังใจกันนะเต็มที่เลยเรามีชนะชนหน่อยสู้ๆเนาะดับดีเราใหม่นะได้เปรียบหมดอ่ะเลทเกมเลยช่วยเหลือกันนะเว้ยมาแล้วครับเกมแรกของการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพ ROV Pro League 2010 Summer ครับผมและอิสลินดูครับเปิดใส่มอสแต่มอสมีตัวอย่างนะครับไทยออฟไลน์นะครับและยังไม่ได้ใช้ด้วยนะครับและดาร์คเลเยอร์นะครับตอนนี้เลือดเหลือน้อยมีการวางเจสิตบาสเข้าไปครับและแย่งไม่ได้ด้วยฮะโอ้หนูนี่ครับเหมือนจังหวะเจสิตบาสเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามันได้จังหวะ2แทนครับและไหลต่อทันทีครับทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับลุกกดฟิกเกอร์เข้าไปหามอสครับไล่ตามเก็บทันทีหายไป4ครับพอเป็นก็นำจากหน้าดาร์คเลเยอร์ฮะใจเย็นเงินเข้านะเงินยังเข้าอยู่ตัวเก่งเกมช่างมันชมประสบการณ์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจริงๆครับได้โอกาสตรงดาร์คเลเยอร์ครั้งเดียวเปลี่ยนทุกอย่างเกมมาอยู่ในมือตัวเองแล้วเงินนำแป๊บเดียว 3,000 โกลครับมันเป็นเรื่องของระยะการเปิดนะครับสำหรับตัวมิดเลนด้วยของคู่นะฮะดิวแดกมีระยะการเปิดที่ไกลกว่ามาจ้าอย่างเห็นได้ชัดครับและมารวมกับป้อมตรงนี้แล้ววางอันตีสวยครับสำหรับดับเบิลโอเทเร็กสตันมัน2ครับแล้วตามเก็บมัน1มาและกระโดดไปใส่ มีม้าก่อนเลยครับสำหรับเฟิร์สวันเพื่อที่บังคับให้เขาจ่ายโกสต์วอล์คครับและใช้สกิลทั้งหมดแต่เกสเติร์ดเข้าไปฆ่าใครไม่ได้ครับยังมีชีวิตที่2ครับที่ฝั่งของอิตาลีดิวแกชุบขึ้นมาครับดับเบิลคิวไปแล้วสำหรับนูนูแล้วว่าอาจิสินบ้าไปขึ้นด้านบนแคนดี้กล้องดูทรงแล้วจะกลับยากครับโอ้และบ้านตัวเองครับน่าจะเข้าไม่ได้แล้วเจอเฟิร์สวันตามเก็บไปยังไม่เสียดาเมจซิ่งเลยด้วยซ้ำและตัวของนะเรนมอนสเตอร์ครับยิงใส่สิ่งก่อสร้างหลักของทีมท็อปไดคอนอาร์มนะฮะโอ้และดูดับเบิลโอเทคไม่รีรอช้าจบเกมทันทีนำไปก่อน1-0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตมาตรงคอมเอาใหม่รอบหน้าแพ้ขอให้แพ้ที่แบบว่าแม่งทำดีไม่ใช่เราพลาดมาช่างมันมาเลยฮะเกมที่2ของการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพ RV Pro League 2020ครับผมมาเพื่อสวนครับในเกมนี้นะครับแต่ว่าฝั่งของคอมเบคอนทำพยายามจะมาเพื่อจับอยู่คนเดียวและดับเบิลโอสครับเดินถอยแบบดื้อและกดฟิกเกอร์พยายามจะหนีและมาร์คออฟฟอร์ดมาจังหวะนี้ครับถ้าเกิดว่าเขารอดบอกเลยว่าสุดยอดโอ้ my god แล้วมาแล้วครับด้านขวาครับเรียกเพื่อนมาใช้อัลติเมทครับทุกสิ่งอย่างครับแล้วปล่อยให้อิสราเอลเป็นคนฆ่าขาป้อมไปมาด้านขวาครับเฟิร์สวันครับเจอไล่จากเกสเซิร์ดครับแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาครับมาสแปมสกิลที่เลนกลางครับดูครับซัมเมอร์โดนครับเดดเอมเบสอีกแล้วยิงอัดมาด้วยสกิลสไนป์ของมีมาดูแต่ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแล้วงัดมา4เลยครับซัมเมอร์โอ้โหและเก็บดับเบิลโดนเล็กได้ครับแคริกองที่กระโดดไปแนวหลังถือว่าทำได้ดูดีแต่ว่ามันไม่ที่สุดเลยเว้ยแกโอ้เขายังอยู่กันครบครับ4คนครับสุขภาพดีกันหมดและใช้โฮดี้เอมเบอร์กดสะดันใส่ลิมิกและกระโดดเข้าใส่ทันทีครับโอ้กดอันทัชเบิลแทบไม่ทันครับและป้อมกำลังจะแตกเรียบร้อยหายลงไปถึง2ทางจากการขึ้นบ้านครั้งเดียวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตพอเป็นคำถามแย่แล้วครับกระโดดเข้ามากลางวงก็จริงแต่จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องดูแต่ดับเบิลโอเล็กฟรีมากครับยิงจากด้านหลังเลือดยังเต็มครับและมาถึงป้อมตรงกลางที่อยู่ด้านในครับและกำลังจะขึ้นบ้าน3ทางครับแต่ซัมเมอร์ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้เข้าไปเก็บเอสครับก่อนจะปิดบ้าน3ทางและเดินจบเกมแบบสวยๆครับเพื่อขึ้นนำ 2-0 ฮะสำหรับฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตบอลไปค่อนข้างเล่นยากครับมันดูจะไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่เหมือนจะแก้ไขสถานการณ์ในการดับไปในบางช่วงบางตอนแล้วดูจะต่อไม่ติดนะครับในดับที่ออกมาถ้าเลื่อนเปิดคลองอ่ะต้องรออยู่ที่นี่เลยหรืออยู่นี่ต้องเดินเข้านี่เลยผมโฟกัสผิดอยากโฟกัสคลิปกลางดิมันเพื่อนเอาอ็อบเจกต์แล้วต้องโซนเอาอ็อบเจกต์ต้องโซนเอาต้องรอไว้ถ้าเล่นเอลสูต้องรอเวลาที่เอลสูมันเกิดแล้วยิงทีละครึ่งหลอดเฮ้ยเจอเตียวเซียนเลยสดชื่นหน่อยเอาหน่อยเว้ยเราเล่นเกมเว้ยชนแล้วเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เว้ยเล่นเกมสปีดคนเดียวได้ไหมได้จีเอาตัวนี้ก่อนกล้องใช่ก็เล่นเกมเดินเข้ากลางนะแล้วครับเข้าสู่เกมครับถ้าดูจากการเล่นแต่มอสโดนไปก่อนแบบนี้ครับและเข้ามาตามที่เสกซ่าบอกครับแค่ลีเวลยังไม่4ก็เข้าไปเก็บเฟิร์สบัตเขาแล้วฮะโอ้แต่ว่าตามมาเก็บได้อยู่ครับสำหรับเกสเซิร์ดครับแลกกัน1-1เอาแต่นูครับโดนโคโนโฟมาใบไปจังหวะนี้แล้วทอร์นาโด3จากเกสเซิร์ดแต่มีคนช่วยแชร์อย่างอิสติลครับรู้ยังรอดอยู่แต่ตอนนี้โดนเก็บไปแล้วครับแต่ได้ดักเซเยอร์มาเป็นที่เรียบร้อยครับทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับเกสเซิร์ดยังอยู่กลางวงครับเปิดฟันเข้ามาแวบใส่หนึ่งทีแต่ซัมเมอร์กระโดดเข้าไปเก็บเกสเซิร์ดครับและหาด้านหลังครับตีใส่มีมาครับแล้วมีเปิดฟันครับกลับเข้ามาอีกครั้งนึงครับใช้อัติใส่คาริกองและตามไปต่อที่มอสครับและลีมีครับสวนซัมเมอร์ครับตามไล่เช่นใส่มีมาเก็บคืนไม่ได้1ตัวและตัวมอสครับเลือดเหลือน้อยเจอเฟิร์สวันตามเก็บไปอีก1คิวและเหลือเพียงแค่ลีมีคนเดียวเท่านั้นครับถ้าเก็บว่าได้ตรงนี้ครับบอกเลยว่าจะเป็น S สำหรับฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและคอนรัมได้สำเร็จนะไปที่ป้อมกลางต่อครับหลังจากที่ได้ตัวดาร์คเซเลเยอร์และทิปเปิลกิลจากเฟิร์สวันด้วยแต่ตอนนี้ลีมิกโดนเปิดครับเดดเอมเบสเข้ามาครับบอกเลยว่าไม่รอดนะโอ้และซัมเมอร์เดินมา 1-3 ครับถอยกันหมดครับพอเบคอนฮามไม่มีใครกล้ายืนกับซัมเมอร์สักคนและกำลังจะเข้าไปจบเกมครับเพื่อส่งพอเบคอนฮามไปลงไปสายล่างแต่ตอนนี้ครับพยายามจะกันอย่างสุดความสามารถครับแคริกองก็เหมือนจะไม่ไหวครับตายไปอีก1คนมีมาก็ไปอีกคนครับและกลายเป็นเกสเซิร์ดตายไปจบท้ายเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตไม่ได้เข้าเลยเนี่ยมันอันตีแล้วมันไปช้าเลยเพราะด้านหลังโอเมนไล่ตีเราอยู่คนเดียวเลยโอเมนมันจะตายด้วยใจไม่เย็นกันนะเกมทุกอย่างอย่างเรื่องคลองเนี้ยพลาดเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องเข้าไปเป็นฝ่ายรับอยู่แล้วแค่ว่าเราต้องมีสติกลับมาอย่าถอดใจไว้ รื่องเล็กๆไม่แต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะคือถามว่าซ้อมเป็นยังไงกับเล่นแข่งเป็นยังไงเล่นแข่งฟอร์มดีกว่าแต่ว่าในเกม2เอลซูก็น่าชนะก็ดีนะผมคิดว่ามันก็เล่นดีกว่าซ้อมเล่นดีชิบหายเลยเทียบว่ามันเล่นดีจัดเลยผมพยายามกดไว้แล้วแต่พอแม่งหลุดไปน้อยนะผมพี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะดูแข่งไหมไม่ดูจะดูทำไมอะพี่เพิ่งแข่งเสร็จเนี่ยฮะแล้วพี่จะเปิดแข่งดูต่อเพื่ออารอนบาทาบ้างก็จะเปิดภาพวันนี้มันพลาดแบบน้อยตาแรกอะแบบตาแรกแบบพลาดแทบจะน้อยแทบไม่ต้องดูเลยแม่งดูตรงคอมอย่างเดียวเลยดูบาซ่าทารอนดูบาซ่าทารอนก็ไม่ดูพี่ยังไม่ดูตอนนี้อารมณ์ยังไม่ได้ร่วมไหลหรอกได้พุ่งเลยเพราะลุงมันเจ็บไม่พร้อมเสียไว้เขาก็จะพยายามเปิดได้เลยเนาะ